ทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารทำนำชีวิตทำสุขสุขบริสุทธิ์ทุกข์ทองใสสุขสุขไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพยใกล้จิตใจสดสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพกับทำให้ทำบรรยายจากคำพูดในมนต์ขลังเสียงพิทักษ์พุทธศาสตร์จะให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนตั้งทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลอย่าปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสำเริญเพื่อพระธรรมสุขสุขมีชีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยก็คารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนชาวรายการพุทธานุภาพทั้งหลาย ก็มาพบกันอีกเช่นเคยตามเวลา21นาฬิกาเศษๆถึง22นาฬิกาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น11ค่ำเดือน9ก็ใกล้ๆวันพระเข้ามานะแต่ว่างานก็ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้หยุดไม่จะได้พักผ่อนอยู่แต่งานมีให้ทำทุกวันช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะท่านสาธุชนทั้งหลายจะไปไหนมาไหนระมัดระวังร้อนก็เป็นหวัดได้หนาวก็เป็นหวัดได้ฝนตกก็เป็นหวัดได้ถ้าร่างกายอ่อนแออ่อนเปลี่ยเพลียแรงเราก็สามารถที่จะเจอก็ชำรุดสุดโทรมไปได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังส่วนอัตมภาพนี่ก็จะมีเรื่องคล้ายกับอะไรภูมิแพ้คล้ายภูมิแพ้สักเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่คือบางครั้งทีน้ำมูกก็ไหลอย่างโดยเฉพาะเวลาฉันเนี่ยและฉันน้ำมูกจะไหลออกมาง่ายยิ่งถ้าได้ของเผ็ดน้ำมูกไหลเลยทั้งที่ชอบของเผ็ดนั่นแหละแต่มันเป็นเสียอย่างนั้นระยะหลังก็เลยฉันเผ็ดไม่ค่อยได้พอฉันเผ็ดไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยเจริญอาหารเท่าไหร่ด้วย
มันเป็นเสียอย่างนั้นแต่ก็ดีไปอย่างนะควบคุมน้ำหนักได้ก็จะมาภาพเองนี่ตอนนี้ก็น้ำหนักจะลดลงอยู่ที่60นิดๆกิโลกรัมนะก่อนเคยขึ้นไปถึง68หนักอึดอัดนั่งก็ไม่คล่องยืนเดินก็ไม่คล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งไหว้พระนี่เท้ามันจะเวลานั่งคุกเข่านะเท้าจะรับน้ำหนักร่างกายไม่ค่อยได้เคยมีถึงหนักหนาสาหัสพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วหายไปแล้วหายไปนานแล้วเราก็รู้นะรู้ว่าการเวลาและอายุของเรามันไปขนาดไหนโยมก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าอายุมันผ่านเลยไปร่างกายวัยผ่านเลยไปทุกอย่างแต่เราก็ต้องสู้มันจนกว่าจะสู้ไม่ไหวเป็นเรื่องธรรมดาสู้กับธรรมดาไม่ใช่สู้กับอะไรอื่นวันนี้ไปรดน้ำศพหลวงพ่อพระมุนีอโนมคุณอายุ89ปีมรณภาพเสียแล้วเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาสก็อยู่หลังวังสุโขทัยนะอยู่ติดกันเลยท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่อายุมาก89ปีเจรจาปราศรัยนี่เสียงดังฟังชัดเคยนิมนต์มาที่วัดท่านก็รับมาตัว 2-3 ปีมาแล้วระยะหลังไม่ได้นิมนต์ก็เพราะท่านสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ช่วงเย็นก็ไปฟังพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านเจ้าคุณพระพิสิทธิ์ธรรมพานอดีตก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณสิริมาตยารามวัดบุรณสิรินี่ส่วนมากโยมก็จะเห็นแต่กำแพงและป้ายถ้าเงยหน้าขึ้นดูป้ายนะถามว่าอยู่ที่ไหนวัดนี้อยู่ริมคลองหลอดนะก็จัดเป็นบล็อกๆอยู่วัดบุรณะสิริมัตยารามแล้วก็เลยก็ไปก็เป็นวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามข้ามฝั่งก็เป็นวัดมาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบุรณะสิริก็เลยอยู่หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่สนามหลวงถ้าจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทางถนนราชดำเนินก็เลี้ยวซ้ายสุดชิดริมคลองไปคลองหลอดก็จะได้เดี๋ยวก็เห็นต้องชิดริมคลองหลอดไปก็จะเห็นกำแพงวัดบุรณะสิริมาตยารามใครไปติดต่ออะไรก็จอดรถข้างหน้านั้นได้ครู่หนึ่งแต่คนที่รู้ก็เลี้ยวซ้ายไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเข้าไปข้างหลังวัดอันนั้นก็มีที่จอดอาตมาภาพเองก็รู้ก็เลยเข้าไปมีที่จอดวันนี้พระสงฆ์จตุรวักวัดบวรนิเวศวิหารรับนิมนต์ไปสวดท่านสวดเพราะดีเส
ียงเท่ากันไม่สวดแบบแบบคลาสสิกแบบคลาสสิกนะไม่แบบลูกทุ่งพระสวดก็มีหลายจังหวะเหมือนกันนะโยมนะเพราะว่านี่วัดบวรวัดบวรก็ท่านสวดรักษามาตรฐานวัดบวรก็มีญาติโยมไปร่วมงานกันเยอะอยู่นะเต็มศาลาจตุรมุขข้างในนี่ก็ประมาณ30คนข้างนอกไม่รู้สักเท่าไหร่ได้ก็มีพระบ้างจัดที่นั่งให้ญาติโยมเต็มที่ญาติโยมก็ไปเป็นเจ้าภาพกันวันนี้ท่านก็จะสวดพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแต่ว่าพรุ่งนี้นี่จะสวดสองเขาเรียกสองเตียงสองจบพรุ่งนี้นี่หกโมงครึ่ง18:30 นะสวดรอบหนึ่งโดยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครไปเป็นเจ้าภาพพอไปอีกระยะหนึ่งจะตุ้มครึ่งก็มีคณะญาติของท่านเจ้าคุณพระพิสิทธิ์ธรรมพานผู้มรณภาพจะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพโน้นแล้วก็ทยอยกันมาจากอะไรล่ะแถวสิงหนครแถวตรงนั้นแหละนะสิงหนครรู้สึกว่าท่านจะเป็นชาวสิงหนครหรือไม่งั้นก็ไกลๆนั่นแหละสิงหนครก็จังหวัดสงขลานะใกล้ๆไปถึงบ้านป๋าเปรมนู่นไปนู่นก็ฟังเสร็จเรียบร้อยพระสวดจบแล้วก็เสร็จพิธีเรียบร้อยก็ลากลับก็มาทำหน้าที่ที่วัดนี่ความจริงก็ยังมีต่อนะที่วัดช่วงเย็นนี่ก็ในพระโบสถ์สดก็จะมีจะการเจริญภาวนานะทำวัดเสร็จก็ภาวนาจากนั้นก็ภาวนาไม่นานหรอกประมาณสัก10 นาทีต่อจากนั้นก็ทุ่มหนึ่งที่ศาลาการประเรียนจะมีเทศทุกวันอยู่ในพรรษานะในพรรษามีเทศทุกวันวันนี้ก็มีวันนี้มีแล้วก็เทศจบแล้วก็ภาวนากันเจริญกรรมฐานภาวนาใช้เวลา1 ชั่วโมงตรงนั้นฟังเทศแล้วก็ภาวนาต่อจาก1 ทุ่มไปถึง2 ทุ่มก่อนจบลงมาก็สวดโพชฌงค์จบหนึ่งสวดโพชฌงค์จบเสร็จแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้บุพการีชนเจ้ากรรมนายเวรใครต่อใครทั้งหลายทั้งปวงที่เรานึกได้ให้ได้ก็ว่ากันไปเป็นปกตินั้นนะทุกวันเป็นอย่างนี้ส่วนพระสงฆ์ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปคือในพรรษานี้ให้พระทุกรูปได้ขึ้นไปเทศไปซักซ้อมท่านอาจจะเทศแต่งเองบ้างกันเทศนะเอากันเทศดีๆนักฟังไปเทศให้ฟังบ้างอย่างวันพระหน้านี่วันพระหน้านี่วันที่เท่าไหร่โยมวันที่19นะตอนนี้มัน15แล้ว16 17 18 19 16ก็เป็นวันศุกร์17วันเสาร์18วันอาทิตย์19วันจันทร์
19วันจันทร์นี่อาตมาภาพเองก็จะเทศกันภาคเช้าภาคเช้าก็ที่ศาลาการประเรียนวันพระนั้นจะทำวัดเช้า9โมงโยมที่ถนัดหรือหวังจะสร้างบุญกุศลก็ไปทำวัดเช้ากันก็ได้ทำวัดเช้าเสร็จอาตมาภาพก็จะขึ้นธรรมาสน์เทศโยมฟังรอบนี้จะเทศเรื่องพระพุทธคุณบอกเลยพระพุทธคุณก็เทศมาตามลำดับจากอิติปิโสภควาอรหังบทอรหังเริ่มต้นสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตตอนนี้ก็มาถึงโลกะวิทูต่อไปก็อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิก็ว่าไปตามลำดับอย่างนั้นให้ครบพระพุทธคุณ9ก็ว่าไปเรื่อยๆเตรียมแล้วเตรียมกันเทศไว้เรียบร้อยแล้วที่จะไปเทศให้โยมฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่หลวงปู่ท่านขึ้นไปนั่งฟังโดยเฉพาะกันเช้าเนี่ยท่านขึ้นไปนั่งฟังตลอดเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเตรียมให้ดีให้หลวงปู่ได้ชื่นใจก็มีพระสงฆ์มีญาติโยมทราบข่าวว่าทางกรมการจัดหางานนี่จะมีบุคลากรจัดบุคลากรเจ้าหน้าที่มาฟังตลอดพรรษาเหมือนที่แล้วมาก็ขออนุโมทนาสาธุนะแสวงบุญแสวงกุศลก็เป็นสิ่งที่ดีขออนุโมทนาพรุ่งนี้ก็ไม่ได้อยู่วัดนะโยมภาคเช้าก็ไปต่างจังหวัดไปถึงบ่ายก็กลับมาแต่ว่าตอนบ่ายโมงครึ่งก็ขึ้นเครื่องกลับมากรุงเทพบ่ายสองโมงครึ่งอย่างช้ามากก็บ่ายสามโมงถึงลงรถต่อก็จะไปต่อไปที่วัดรัชดาธิษฐานหลวงพ่อท่านก็ทำบุญฉลองสมณศักดิ์ฉลองอายุ80ปีท่านมาก็ทำคลิปส่งทางไลน์ไปแล้วว่าการทำบุญฉลองอายุนี่ดีจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ทำบุญถึงวันเกิดของเราก็ทำบุญตักบาตรพิเศษหน่อย3ชุดหนึ่งถวายพระ3รูปก็ได้หรือไม่มีทุนมากไปถึง3ชุดรูปเดียวก็ได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานดีว่านางอะไรอ่ะแกสีคนหนึ่งแกนั่งปิ้งขี้แป้งอยู่แต่ว่าถวายขี้แป้งจีเลยพระพุทธเจ้านางก็ถวายไปอย่างนั้นแหละนะคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ฉันของเราอะพระพุทธเจ้าก็หยุดฉันให้เห็นเลยโอ้ปลื้มใจมากเลยเป็นบุญเป็นกุศลของเราแท้ๆแน่ๆถวายพระตถาคตเจ้าแล้วพระองค์เสวยได้นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะขี้แป้งจีแผ่นเดียวนะขี้แป้งจีนี่ก็คงจะคล้ายๆนั่งทำคล้ายๆกับจัปาตีนั่นแหละปิ้งจัปาตีก็ทำข้าวสารกับข้าวสาลีนะบดเป็นแป้งบดเป็นแป้งแล้วก็มาทบๆซิบตีๆให้มันเหนียว
แล้วก็จับมาเป็นก้อนๆแล้วก็บีบให้แบนให้บางแล้วก็นั่งปิ้งไปคนอินเดียทั่วไปเขากินกันอยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าผู้รวยผู้จนอย่างไรปิ้งกันอยู่งั้นแหละใช้เตาถ่านเขาปิ้งนี่ใช้เตาถ่านไม่เตาถ่านก็ใช้เตาเชื้อเพลิงขี้วัวขี้วัวที่เขาไปผสมหญ้าไว้แล้วก็เอามาแปะไว้ตามผนังบ้านด้านนอกตากให้มันแห้งแล้วก็เก็บไว้เป็นพเนินเทินทึกนะประเทศอินเดียนี่เชื้อเพลิงเขาไม่หมดนะเขาไม่ต้องใช้น้ำมันมากไม่สิ้นเปลืองน้ำมันในเรื่องพวกอย่างนี้เขายังอนุรักษ์ธรรมชาติจะต้มน้ำชาก็ไม่ฟืนก็ใช้พวกนี้แหละขี้วัวขี้วัวนั้นได้สักกองอ่ะโอ้ยดีใจเห็นวัวขี้แล้วก็แต่เด็กหลายคนวิ่งไปแย่งกันกอบเลยมือไม่รู้สึกว่าเออมันน่ารังเกียจอะไรน่าจะได้มีส่วนเป็นเจ้าของจะโดยซ้ำไปเอามาได้กองหนึ่งก็มาหาหญ้าทีนี้หาหญ้าใบหญ้าเนี่ยนะต้องไปตัดหญ้ายาวๆแล้วก็มาตัดซอยๆๆมาผสมแล้วก็ไปแปะที่ฝาผนังบ้านด้านนอกด้านที่มีแสงแดดตากไว้พักเดียวมันก็แห้งแล้วก็เก็บไว้ตำเชื้อเพลิงมันดีมากๆอ่ะนะว่าไปแล้วนี่ดีมากๆไม่มีพิษมีภัยด้วยนั่นก็ทำกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนี่นะผู้แสวงบุญแสวงกุศลยังหวังว่าเราน่าจะดีกว่านี้ต่อไปเนี่ยถึงวันเกิดก็ทำเถอะใครจะว่าอะไรก็ว่าไปทำบุญทำน้อยทำมากมันเรื่องหนึ่งก็สำคัญพระพุทธองค์ก็จะบอกไว้แล้วว่าทำมองทำน้อยแต่ทรัพย์ของเรามันเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์เราตั้งใจดีทำแล้วก็จิตใจผ่องใสแจ่มชื่นเบิกบานผู้รับทานก็เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอันนี้ได้บุญแน่นอนถามว่าถ้าไปให้เด็กให้อาหารปลาให้อาหารสัตว์ได้บุญไหมได้แต่ท่านเหล่านั้นก็ยังไม่มีศีลนะเมื่อไม่มีศีลนี่บุญได้เหมือนกันแต่น้อยกว่าเราทำแล้วก็ให้ในท่านผู้มีศีลนี่มันได้บุญลดจัดศีลขึ้นมาก็คือให้มารดาบิดาพ่อแม่นี่ถึงวันเกิดของเราก็ไปหาอะไรไปให้พ่อแม่ได้ชื่นใจหน่อยอาหารที่ท่านชอบก็เอาไปก็ดีนะแต่ถ้ามีมากกว่านั้นเชิญชวนเพื่อนฝูงมาร่วมบุญร่วมอะไรกันมารับประทานอาหารกันก็เรียกว่าให้เพื่อนผูกมิตรก็ดีอยู่นะแต่ใจของเราคิดว่าใจมันเป็นบุญคิดว่าเราทำบุญถ้าไม่คิดว่าทำบุญเราก็จะไม่ได้เหมือนกันนะมันไม่มีเจตนาเรื่องบุญหรือได้ก็น้อยน่าจะได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้ทั้งๆที่เราทำเต็มที่แล้วแต่ได้น้อยแน่นอนที่สุดถ้าไปเลี้ยงเพื่อนสนุกสนานแล้วไปดวดไปดิ่งไปดิ้งไปเมากันอันนั้นนอกจากจะไม่ได้บุญและจะได้บาปด้วยอย่างพระสงฆ์นี่ท่านทำนี่ไม่มีพระสงฆ์รูปไหนจะมาเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์หรอกชักชวนญาติโยมมาทำบุญกัน
แล้วก็บอกญาติบอกโยมคนยากจนเข็นใจคนอนาถาก็ได้พลอยกินด้วยเยอะแหละทุกงานน่ะมีคนมาพึ่งใบบุญเรียกว่าเขามาพึ่งใบบุญก็ทำนี่พรุ่งนี้ก็ไปนครศรีธรรมราชก็ไปงานฉลองอายุ96ปีพระครูพิสารวิหารวัตรท่านเป็นพระครูพิสารวิหารวัตรนะถ้าไม่ผิดนะตั้งแต่ปีที่อาตมาภาพนี่มาเข้ามาบวชเนาะประสงค์2518เนาะเพราะปีนั้นไปงานด้วยแล้วก็ได้ย่ามมาใบหนึ่งย่ามนั้นเลยใช้มาถึงกรุงเทพหลายปีก่อนจะชำรุดทรุดโทรมไปจำได้แม่นนะว่าได้ใช้ย่ามพระครูพิสารวิหารวัตรจะมาถึงตอนนี้ท่านก็อายุ96ปีแล้วจะครบในวันพรุ่งนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาท่านพระครูอิทธิพลยานนี่ท่านมหาเอี้ยงนี่ก็เป็นลูกศิษย์บวชท่านมาเป็นอุปัชฌาย์สามเณรเป็นอุปัชฌาย์สามเณรเอี้ยงคงไม่แน่ใจว่าบวชที่วัดท่าม่วงหรือที่วัดมะม่วงปลายแขนมันสองม่วงอยู่กันนะนะวัดท่าม่วงนะอัมพติถารามวัดมะม่วงอัมพติถารามนี่อันมาตั้งเอาเองนะตามศัพท์ตามชื่อตามคำแปลว่าอย่างนั้นส่วนวัดมะม่วงปลายแขนก็ตั้งชื่อว่าพาหักคัมพนารามพาหะก็แขนอัคคะก็ปลายอัมพะก็มะม่วงอารามก็คือวัดพาหะคัมพนารามวัดมะม่วงปลายแขนส่วนวัดท่าม่วงก็อัมพะติถารามอัมพะก็คือมะม่วงติถะก็คือท่าอารามก็คือวัดท่าม่วงใครจะว่าอย่างไรก็ว่าไปเลยเราก็เขียนอย่างนั้นแหละตามบาลีถ้าแปลไปก็เป็นอย่างนั้นนาพรุ่งนี้ก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงปู่ท่านนะท่านอายุ96แล้วน้อยกว่าสมเด็จพระสังฆราชปีหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชใน97แล้วถ้าสุขภาพยังพลานามัยนี่ยังสมบูรณ์หลวงปู่บุญให้หรือท่านพระครูพิสารวิหารวัตรนี่ก็เช่นเดียวกันนะท่านไปไหนยังคล่องแคล่วเดินสบายเนี่ยแต่ก็มีบ้างและเหนื่อยบ้างนะอายุ96แล้วนี่นะจะให้เหมือนกับเด็กวัยรุ่นมันก็คงไม่ได้นั้นพรุ่งนี้ต้องออกจากวัดแต่เช้ามืดแล้วก็กลับมาบ่ายๆอ้อนเลยมาถึงวัดก็ประมาณ 5-6 โมงเย็นนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่วัดนะพรุ่งนี้เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เห็นสมชัยและเพื่อนออนไลน์มา697คนนะก็มาก่อนเข้ารายการเลยนะแล้วตอนนี้ก็มีเข้ามาเยอะแล้วทางเฟซนี่มีใครบ้างไม่รู้สมศรีลักษณะวิราชบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุพรรณีวันดีก็สาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุเกริกเกียรติเก่งก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุเอาสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขกราบสาธุครับว่างั้น
มณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเพลินทิพย์เอ้ามาแล้วมาแล้วแต่มังคุดยังไม่มาน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงลุงนี่มาจากคีรีวงศ์นู่นลานสกาถิ่นที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยน่าเสียดายว่าไม่ได้พัฒนาอะไรให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างรายได้ต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับอ้าวสาธุว่าตีร้อยตรีสำราญมีปลอดก็สาธุสืบพงธรรมชาติโอ้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงธรรมชาตินมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุพรุ่งนี้เจอกันวัดมหาธาตุสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าข้าสาธุวีโรเมธรรมก็บอกว่าน้อมสาธุอนุโมทนาครับสาธุน้อมถวายความเคารพครับพระเดชพระคุณสาธุลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุรังสรรค์ทองสร้อยก็สำนวนไพเราะเพราะพริ้งนะว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับเอาสาธุนะถึงตอนนี้ก็ต้องเข้าโหมดธรรมะในพระสูตรนะวันนี้เป็นพระสูตรที่328นะในพระไตรปิฎกเล่ม22 328ก็หน้า345นี่พระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยนะชื่อพระสูตรว่าชลาภิชาติยสูตรชื่อแปลกๆนะชลาภิชาติยสูตรชะลาชะลาชละชละ6นะชะ6ชลาภิชาติยสูตรคือว่าด้วยเรื่องศาสดาปุรณกัสสปะบัญญัติชาติ6ประการพระอานนทเถระเจ้าตอนได้ฟังเขาเทศมาแล้วก็นำมาเล่าแล้วก็ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามันได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เขาบัญญัติชาติ6ประการเนี่ยเขาก็บัญญัติอย่างไรบ้างท่านก็จำแม่นนะพระอานนทเถระท่านจำแม่นอยู่แล้วคือบัญญัติชาติดำ1ชาติเขียว1ชาติแดง1ชาติเหลือง1ชาติขาว1ชาติขาวจัด1ขาวแล้วก็ขาวจัดนะเป็นขาวเผือกหรือว่างั้นนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะบัญญัติคนฆ่าแพะคนฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อฆ่าชาวประมงโจรเพชฌฆาตเจ้าหน้าที่เรือนจำก็หรือคนที่ทำงานหยาบช้าอื่นใดว่าเป็นชาติดำบัญญัติพวกภิกษุพวกผู้เชื่อไปในทางฝ่ายดำหรือพวกกรรมวาสกิริยาวาสอื่นใดว่าเป็นคนที่ชาติเขียวนี่ก็มีชาติเขียวไม่มีคำอธิบายหรอกนะบัญญัติพวกนิครนใช้ผ้าผืนเดียวว่าเป็นชาติแดงบัญญัติคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวว่าเป็นสาวกของอเจลกผู้นักบวชเปลือยกายนะว่าเป็นชาติเหลืองบัญญัติอาชีวกอาชีวิกาว่าเป็นชาติขาวอาชีวกก็เป็นนักบวชนะ
นาชีวกาก็เป็นนักบวชหญิงต่างศาสนาแต่ว่าแล้วก็บัญญัติเจ้าลัทธิชื่อนันทวัชโคตรกัจจะสังกิจโคตรมัคคลิโคสารว่าเป็นชาติขาวจัดนี่ก็มี6ประการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะบัญญัติชาติ6เหล่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าอานนท์การที่ปุรณกัสสปะบัญญัติชาติ6นี้นั้นลอกทั้งปวงเห็นด้วยหรือไม่พระองค์ก็ไม่ได้ขัดขันทีเดียวนะถามว่าชาวโลกเขาเห็นด้วยหรือไม่พระเถระก็ตอบว่าโอ้มันยังไม่เนี่ยยังไม่ได้นั่นนะโอ้ตอบแล้วไม่เลยพระพุทธเจ้าค่ะประจักษ์นั้นก็พระองค์ก็ตรัสบอกว่าอานนท์เปรียบเหมือนคนทั้งหลายบังคับให้บุรุษผู้ยากจนขัดสนเข็นใจผู้ไม่ปรารถนาให้รับส่วนเนื้อว่าแน่ผู้เจริญท่านเพิ่งกินเนื้อนี้และต้องใช้ราคาเนื้อฉันใดปุรณกัสสปะก็ฉันนั้นเหมือนกันบัญญัติชาติ6แห่งสมณพราหมณ์เหล่านั้นโดยที่โลกไม่ยอมรับไม่รับรองเหมือนดังคนพาลไม่เฉียบแหลมไม่รู้เขตบัญญัติไม่ฉลาดอานนท์ก็เราแลจะบัญญัติชาติ6ประการเธอจงฟังนะจงใส่ใจให้ดีนะเราจะกล่าวให้ฟังพอท่านพระอานนท์ทูลรับพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอานนท์เอาชาติ6ก็6ชาติ6เป็นไงคือเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีชาติดำประพฤติธรรมดำบางคนมีชาติดำแต่ก็ประพฤติธรรมขาวบางคนมีชาติดำแล้วก็บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวบางคนมีชาติขาวแต่ประพฤติดำบางคนมีชาติขาวแต่ประพฤติขาวบางคนมีชาติขาวแต่บรรลุนิพพานที่ไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวนี่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้ชาติเนี่ยชาติก็หมายถึงพฤติกรรมของคนเสร็จแล้วพระองค์ก็ขยายไปแต่ละชาติแต่ละชาติเช่นว่าบุคคลผู้มีชาติดำประพฤติธรรมดำคืออย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในสกุลต่ำเป็นสกุลจันทานเป็นสกุลพรานป่าสกุลช่างจัดสรรสกุลทำรถสกุลเตยากเยื่อซึ่งยากจนมีข้าวน้ำโภชนะน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มโดยยากและเขาผู้นั้นเป็นผู้มีผิวพรรณซามเสียด้วยไม่น่าดูเป็นคนแคระขี้โรคตาก็บอดง่อยกระจอกเป็นอัมพาตไม่ได้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ที่นอนที่อยู่เครื่องประทีปเขายังประพฤติทุจริตซ้ำเข้าไปอีกนะประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็
ก็พอใจและในที่สุดเขาก็ทุกข์ยากลำบากทุกข์ยากลำบากแล้วก็มีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี้แหละคือคนชาติดำประพฤติธรรมดำพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้เชื่อไม่เชื่อล่ะพระอานนท์ก็นั่งฟังโอ้มีความสุขก็ได้นั่งฟังอย่างนี้นะทีนี้บางคนก็มีชาติดำแต่บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวก็มีคือคนลักษณะดังว่านั้นแหละแต่เขาประพฤติดีมีธรรมขาวหรือธรรมที่เรียกว่าไม่ดำไม่ขาวนั่นก็คือการดำเนินไปตามอริยมรรคมีองค์8นั่นเรียกว่าธรรมที่ไม่ดำไม่ขาวตรงไปนิพพานเลยถ้าดำก็ประพฤติฝ่ายอกุศลขาวก็ประพฤติฝ่ายกุศลต่างกันอย่างนี้นะส่วนว่าบุคคลบางคนมีชาติขาวแต่ประพฤติธรรมดำคืออย่างไรอันนี้ก็เราเห็นได้ชัดๆในปัจจุบันแล้วนะว่าบางคนเกิดมาดีมีพ่อมีแม่ได้รับการศึกษามีฐานะชั้นสูงฐานะทางสังคมดีแต่คนผู้นี้ไม่รักษาเกียรติไม่รักษาศักดิ์ศรีประพฤติตนสกปรกกายก็ทุจริตวจีก็ทุจริตมโนก็ทุจริตกายวาจาใจของเขานั้นไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมน่าอนุโมทนาเลยดีไม่ดีก็ไปเที่ยวสังคมด้วยกันในหมู่ด้วยกันเป็นลูกรู้สึกตัวเองว่าเป็นลูกผู้ดีแล้วก็จับกลุ่มในลูกผู้ดีแล้วไปสร้างปัญหาสังคมขึ้นมาซึ่งในสังคมไทยเราก็เห็นอยู่บ่อยๆพวกนี้อยู่ในปัจจุบันก็การศึกษาก็ไม่ประสบความสำเร็จสมมุติเอาและมีเส้นมีสายจบมามั่วๆไปแล้วก็ไปทำงานก็ทำงานไม่สำเร็จอีกก็ทำงานรายได้ไม่พอรายจ่ายตำแหน่งก็ไม่ขึ้นไม่สามารถขึ้นสูงได้เที่ยวเก็บมารอยเกเรเหลวไหลทำให้สังคมเดือดร้อนสารพัดเรื่องนะบางครั้งบางทีก็ไปข่มขืนน้ำใจผู้อื่นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมั่วกันหมดแล้วแหละอย่างเนี้ยนะสิทธิเสรีภาพมันเข้ามามีอิทธิพลเหนือสังคมเพราะฉะนั้นทำให้สังคมต้องยอมตามใครที่คิดว่าจะให้ตัวเองปลอดภัยก็รักษาตัวเองเอาก็แลกกันผู้ที่จะเข้ามาช่วยได้ก็ยากอยู่นะคนที่จะเข้ามาช่วยนั้นก็ยากอยู่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรตัวเนี่ยเกิดเป็นคดีความกันแล้วก็อ้าวมีนักอะไรอ่ะนักสังคมจะไปเข้าข้างเขาได้อีกบางครั้งบางทีถึงขนาดว่าฆ่าเพื่อนตายอย่างทุกข์ทรมานก็ยังไปช่วยให้เขารอดมาอีกติดคุกก็ไอ้ติดน้อยที่สุดอ้างโน้นอ้างนี้ก็เข้าไปให้คนเหล่านี้ได้ออกมาอยู่ในสังคมให้เป็นที่เดือดร้อนของคนอื่นก็ยังทำกันอยู่อีกนะก็นี่พวกชาติดำก็พวกชาติขาวแต่ว่าประพฤติธรรมดำในปัจจุบันได้มีตัวช่วยแต่ว่า
ว่ากันไปในสัมปรายภพซึ่งมีแน่ๆไม่ต้องสงสัยภพหน้าชาติหน้ามีแน่ๆเขาจะเดือดร้อนโดยที่ไม่มีใครช่วยได้หรอกพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไหนๆก็ไปช่วยไม่ได้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำชั่วก็ตกนรกได้เหมือนกันพระทำชั่วก็ตกนรกได้เหมือนกันไปข้างหน้านี่ไม่มีเว้นนะอ๋อนี่วัดไทยศิริราชคฤห์อินเดียเข้ามาด้วยน้ำกราบถวายความเคารพครับว้ายสาธุสาธุพอจะเห็นภาพไหมครับสังคมอินเดียเป็นยังไงที่ผมพูดไปเนี่ยต้องลองดูนะลองสอดสายตาดูว่าสังคมอินเดียเป็นยังไงสังคมไทยเป็นยังไงวันนี้อ่านข่าวเรื่องที่โกลกาตาที่มีเรื่องมีราวปรากฏว่าไม่รู้ไปข่มขืนหรือเปล่าแพทย์หญิงเสียชีวิตเลยแล้วรัฐบาลก็ยังไม่ค่อยเอาจริงเอาจังจะเหมือนกันหรือเปล่ากับประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังในที่สุดชาวบ้านต้องออกมาโรงพยาบาลต้องหยุดงานประท้วงกันไปทั่วประเทศเนี่ยก็เป็นยังไงครับอินเดียก็เคยมีเรื่องที่ผู้หญิงถูกข่มขืนและถูกฆ่าในรถเมล์ที่เดลีด้วยเมืองหลวงด้วยแต่ถามว่าเมืองหลวงเราไม่เคยมีก็เคยมีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ถึงกับบนรถเมล์อินเดียก็บนรถเมล์เลยนะก็น่าสังเวชสลดใจเลยอย่างนี้คนเหล่านี้ไม่นึกถึงแม่ไม่นึกถึงน้าไม่นึกถึงอาไม่นึกถึงพี่สาวน้องสาวญาติสนิทมิตรสหายฝ่ายสตรีเพศเลยเขาสนุกอย่างเดียวไม่นึกว่าคนเหล่านั้นเป็นเพศแม่นะและยิ่งเป็นแพทย์ด้วยรู้เป็นไปได้อย่างไรนะน่าสมเพชเวทนานะก็คุณหมอก็ไม่รู้สร้างกรรมอะไรมาให้มาเจออย่างนี้นะคนที่มีชาติขาวแต่ประพฤติดำประพฤติทำดำก็เป็นอย่างนี้นะยังแสดงต่อไปว่าผู้มีชาติขาวประพฤติธรรมขาวเป็นอย่างไรก็เนี่ยเขาสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่แหละเกิดมาดีก็เป็นการบอกว่าอย่าไปมองว่าคนที่เขาเกิดมาในสกุลดีมีฐานะดีแล้วจะเป็นคนชั่วไปเขาเป็นคนดีเยอะทำบุญสุนทานช่วยเหลือสังคมเรียกว่าต้องช่วยกันทุกมิติเขาก็ทำนะมันก็มีญาติโยมที่ตั้งจิตตั้งใจทำอย่างนี้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสังคมอยู่อย่างนี้ก็มีอยู่ก็เรียกว่าเกิดมาขาวเกิดมาขาวขาวบริสุทธิ์แล้วก็มีประพฤติธรรมอันขาวด้วยสร้างบุญกุศลเพราะฉะนั้นอาตมภาพเองเนี่ยนะเชื่อโดยสนิทใจของตัวเองว่าในปัจจุบันเนี่ยสำหรับญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมอยู่ผู้ที่บรรลุไปถึงขั้นอริยบุคคลโสดาบันนี่มีเยอะนะท่านเรียบร้อยน่ารักจิตใจนี่ปุดปองปองใสโสภามีจิตใจเอื้อเฟื้อมีจิตใจคือโสดาพระโสดาบันนี่ยังมีราคะยังมีความรักยังมีเพศสัมพันธ์อย่างนางวิสาขาอย่างนี้พระพุทธเจ้า
ยืนยันว่าวิสาขาเป็นโสดาบันถ้ามีอีกหลายอุบาสิกาแต่ท่านก็ยังแต่โกรธนี่ท่านไม่ค่อยปรากฏนะนางวิสาขานี่และอวิชชามีไหมความหลงยังมีไหมยังมีนะศีลพัตตปรามาสท่านไม่ถือศีลอื่นแล้วรักษาศีลของพระอริยเจ้าเท่านั้นศีล5นี่โยมศีล5เนี่ยศีลของพระอริยเจ้าใครรักษาศีล5ตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานให้แน่วแน่ว่าเราขอรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดไปตลอดชีวิตอย่างเนี้ยมีจิตศรัทธาเริ่มใสหนักแน่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็อภิปสันโนนะเป็นอภิปสันโนคือมีความเลื่อมใสอย่างสูงสุดเนี่ยนี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันนะก็ท่านเหล่านี้เนี่ยพอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วแต่ว่าความยึดมั่นในตัวในตนอะไรมันยังมีอยู่บ้างท่านก็ละได้ความสงสัยในพระรัตนตรัยหมดสิ้นไปเพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมศีลพัตตปรามาสจะไปไหว้จอมปลวกไหว้อะไรอยู่ท่านเหล่านี้จะไม่มีนะเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในโลกปัจจุบันก็สบายละโลกนี้ไปก็มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีสุคติก็หมายความว่าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้ไปเป็นเทพพระบุตรเทพธิดานี่คือคนที่มีชาติขาวแล้วก็ประพฤติธรรมขาวส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือก็มีชาติขาวบรรลุนิพพานอันไม่ดำไม่ขาวคือท่านเหล่านี้เกิดในสกุลสูงแล้วก็ประพฤติธรรมมุ่งหน้าประพฤติธรรมถ้าออกบวชได้ก็จะออกบวชอันนี้แหละท่านทั้งหลายแนวทางของพระอริยเจ้าละนิวรณ์ 5ได้เจริญสติปัฏฐาน 4เจริญโพชฌงค์ 7อย่างเนี้ยรอดพ้นแน่นอนไม่ลำบากแน่นอนอันนี้ก็คือเจลาพิชาติยสูตรพิชาติยสูตรดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลานะหมดเวลาพอดีพรุ่งนี้ก็คงจะมาว่ากันสูตรต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านนะแล้วก็มาพบกันใหม่พรุ่งนี้ส่วนทางเฟซก็แล้วกันยังมีใครบ้างล่ะกิมอินว่าไปแล้วสุนทรเจนมาแล้วนะสาธุกิมอินบุญแท่นก็สาธุค่ะว่าวัดไทยสิริราชคฤห์สุริยาแซ่โจ้เสกสุริยากาแซ่โจ้น้อมกราบสาธุก็ตอนนี้นะก็ยังมีวรนันท์ขาวศรีกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุก็ไม่มากแล้วก็อ่านได้ครบแล้วนะอนุโมทนาทุกท่านสวัสดี